วัสดีครับคุณผู้ชมครับดีเจภูมินะครับวันนี้รายงานตัววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาพบกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นไอดอลของหนุ่มๆทั่วประเทศเลยนะครับข้างหลังผมนี้ไม่ใช่เต็นท์รถนะครับบ้านของเขาครับผมและนี่ก็คือรถในฝันของหนุ่มๆทุกคนในโลกนี้โอ้ my god very good หนุ่มคนนี้นะครับไม่ได้หนุ่มที่เป็นนักธุรกิจธรรมดานะครับเขาเป็นนักแข่งรถด้วยเป็นแชมป์ของรายการ Thailand Super Series รุ่นซูเปอร์คาร์GTM ครับเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของรถในฝันทุกคันตรงนี้เลยดีกว่าคุณต้งสรันเสรีธรณกุลครับคุณต้งสวัสดีครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าน้ำลายเยิ้มครับผมรถในฝันของผมแล้วผมเชื่อว่ารถในฝันของหนุ่มๆทั้งบ้านทุกคนเลยนะครับขอเชิญพี่ต้งตรงนี้ดีกว่าหล่อๆนะครับผมอย่างแรกเลยคำถามแรกทางบ้านตอนนี้เนี่ยคงจะคิดเหมือนผมนะครับผมว่าพี่ต้งเนี่ยมีรถสวยๆครอบครองทำธุรกิจอะไรเหรอครับเนี่ยครับผมก็ผมดูแลธุรกิจที่บ้านนะครับเป็นโรงงานผลิตเอทานอลนะครับที่เราเอาไปผสมกับแก๊สโซฮอล์นะครับแล้วก็เป็นโรงงานผลิตสารให้ความหวานที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยโอ้โหครับผมไม่แปลกใจเลยนะครับผมแต่ราคานี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นรถซุปเปอร์คาร์ระดับพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยที่เห็นนะครับก็อดซิลล่าใช่ครับตัวนี้นี่ก็สุดยอดแล้วนะครับแล้วก็ Ferrari ตัวใหม่เลยนะครับ488นะครับผม GTB ตัวนี้ก็แน่นอนนะแฟลกชิพตัวล่าสุดของทาง Lamborghini ใช่ครับ Mirador นะครับแล้วก็ Hurricane พี่ต้องหลงไหลรถซุปเปอร์คาร์มานานแล้วยังแล้วเสน่ห์ของมันคืออะไรทำไมผู้ชายทุกคนเนี่ยถึงได้หลงไหลรถซุปเปอร์คาร์จริงๆเนี่ยมีโอกาสสัมผัสซุปเปอร์คาร์มาประมาณ 8-9 ปีแล้วนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโหมันสมชื่อครับซุปเปอร์คาร์คือมันเหนือกว่ารถธรรมดาสมรรถนะของมันแล้วยิ่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ทำให้ใช้งานเหมือนรถบ้านคันนึงแล้วก็เวลาจะขับปุ๊บกดปุ่มสปอร์ตปุ๊บมันกลายเป็นรถแข่งให้เราได้เลยนอกเหนือจากการหลงไหลแล้วจริงๆแล้วพี่บอกว่าเป็นตัวจริงด้วยเพราะทุกวันนี้เนี่ยลงแข่งแล้วก็เป็นแชมป์ไทยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็เริ่มแข่งซุปเปอร์คาร์มาประมาณ4ปีนะครับผมแล้วก็2ปีที่แล้วผมได้แชมป์ประเทศไทยครับรุ่นซุปเปอร์คาร์ครับโอ้โหก็คือได้ที่เมืองไทยมาแล้วหลังจากนั้นไปแข่งต่างประเทศอีกด้วยใช่ครับที่ไหนล่ะครับปีที่แล้วเราไปแข่งที่อาบูดาบีนะครับเป็นแข่งลักษณะ12ชั่วโมงเลยนะครับผมก็คว้าที่1ในรุ่นมานะครับแล้วก็อาทิตย์ล่าสุดเราไปแข่งที่มาเลเซียเป็นเอเชียนเลมังครับผม4ชั่วโมงครับก็ได้ที่2มาผลงานตอนนี้ต้องบอกนะครับประเทศไทยก็เบอร์1มาแล้วอาบูดาบีก็ไปคว้าแชมป์มาแล้วถือว่าน่าจะเป็นกูรูรถจริงๆเลยนะครับวันนี้ก็ได้พูดคุยกับพี่โต้งนั่นเองนะครับสำหรับคนที่หลงไหลในเสน่ห์ของซุปเปอร์คาร์รักรถขนาดนี้เป็นนักแข่งระดับดีกรีแชมป์เนี่ยเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์ของซุปเปอร์คาร์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมีการดูแลรักษาไงบ้างครับจริงๆเนี่ยของซุปเปอร์คาร์เนี่ยครับก็คือเรื่องตรงล่างเรื่องยางที่จะต้องใหม่เสมอเพราะบางทีเราใช้ความเร็วสูงใช่ไหมครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องน้ำมันที่ใช้กับรถนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเราเองเนี่ยเวลาจังหวะเรารถติดในกรุงเทพเนี่ยก็เป็นหลายๆชั่วโมงใช่ไหมฮะแล้วจังหวะที่เราจะไปใช้วิ่งเร็วบนทางด่วนเนี่ยก็คือใช้เครื่องเต็มที่เพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยจะต้องสามารถรับรองความร้อนที่เกิดขึ้นได้ครับอย่างตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่ขับรถนะครับแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องรถน้ำมันเครื่องเนี่ยมันเข้าไปช่วยดูแลเครื่องไงเพราะคนรถผมจะบอกเสมอเลยคุณภูมิง่ายๆเลยนะอยากดูแลรถยนต์นะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ตรงเวลาดูยางเพื่อความเซฟตี้แค่นั้นแหละดูแลเขาแค่นั้นก็อยู่แล้วมันไปช่วยอะไรในระบบการเครื่องยนต์ของรถยนต์นะครับเครื่องเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นครีมนะครับที่จะเคลือบชิ้นส่วนเครื่องยนต์นะครับมีบางส่วนที่จะมีการเสียดสีกันหรือว่ามีการกระแทกกันเนี่ยฟิล์มน้ำมันตรงนี้จะรับแรงกระแทกนะครับแล้วก็ทำให้ไม่มีการสึกหรอยิ่งเราใช้น้ำมันดีเราก็จะยิ่งยืดอายุเครื่องยนต์ได้นานนะครับส่วนน้ำมันเครื่องเนี่ยเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าลักษณะคุณสมบัติมันจะด้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากว่ามีการเสียดสีเนี่ยเหมือนโมเลกุลมันจะขาดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งเปลี่ยนในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยทางผู้ผลิตก็จะแนะนำไปแล้วว่าเท่าไหร่ถึงจะไม่มีผลกระทบเครื่องยนต์และเครื่องยนต์ใช้งานได้ยาวเนี่ยก็จะรักษานะครับแล้วเราก็จะไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจครับผมครับโอ้วันนี้พอดีเลยครับเราจะไปถ่ายน้ำมันเครื่องฮูราแคนกันครับผมจริงครับพี่ใช่ดีเจภูมิว่ามั้ยครับโอ้ไม่ว่างก็ต้องว่างแล้วล่ะครับผมเดี๋ยวเราไปกินเซิร์ฟตรงนี้ครับตรงปั๊มบางจากแถวนี้เองครับใกล้ๆนะพี่ใช่ครับใกล้ๆก็ได้นะบุญตูดเลยขึ้นเลยไหมโอเคไปเลยครับโอ้ดีใจครับผมครั้งหนึ่งในชีวิตถึงแล้วกรีนเซิร์ฟบางจากนะครับใกล้บ้านมากเลย
ใช่ครับโอ้ใหญ่โตนะถึงแล้วครับพี่ต้องก็ได้พาเรามาถึงจุดถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับมาลองดูกันว่าเจ้าเฮอริเคนคันนี้จะใช้น้ำมันเครื่องอะไรตอนนี้เจ้ากระทิงดูของเรานะครับก็ขึ้นอยู่บนหอยเรียบร้อยแล้วนะครับได้เวลาถ่ายเทของเหลวมันจะฟังดูกำกำนิดนึงครับใช่จริงๆแล้วแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช่ครับใช่ครับแล้วน้ำมันเครื่องที่พี่โต้งเลือกใช้คือน้ำมันเครื่องอะไรครับครับก็จริงๆขอบอกก่อนว่ารถแต่ละคันเนี่ยใช้น้ำมันเครื่องไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าสำหรับเจ้าฮูริเคนคันนี้ครับผมใช้น้ำมันเครื่องฟิวริโอครับผมแม่พูดถึงน้ำมันเครื่องฟิวริโอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ใกล้ใจคนไทยเลยนะครับขับรถซุปเปอร์คาร์ราคาเท่านี้ระดับนี้ทำไมถึงได้เชื่อมั่นน้ำมันเครื่องฟิวริโอครับน้ำมันฟิวริโอเนี่ยนะครับเขาใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมขั้นสูงนะครับในการผลิตนะครับแล้วถูกพัฒนาด้วยเทคโนเทคโนโลยีนะครับซึ่งทำให้น้ำมันเนี่ยมีโมเลกุลที่แข็งแรงนะครับผมซึ่งก็เหมาะกับการจะใช้กับรถเบนซินแล้วก็ดีเซลด้วยนะครับโดยเฉพาะรถสมรรถนะสูงแบบเจ้าฮูริเคนคันนี้นะครับสบายเลยครับได้ข่าวว่าเคยผ่านการทดสอบแบบสนามระดับโลกมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน้ำมันเครื่องตัวนี้เนี่ยนะครับถูกทดสอบอย่างต่อเนื่องนะครับในการแข่งขัน24ชั่วโมงนะครับผมซึ่งเป็นการแข่งขันฮาร์ลโหดเลยนะครับผมที่เมืองเลอมังนะครับผมซึ่งก็ผ่านการทดสอบกว่า 5,000 กิโลโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยตรงนี้เป็นบทพิสูจน์ที่ทำให้มั่นใจเลยใช่ครับถ้าเกิดของไม่ดีจริงเนี่ยไม่สามารถที่จะวิ่ง24ชั่วโมงที่เมืองเลอมังได้อย่างแน่นอนนะครับแน่นอนครับแล้วสำหรับน้ำมันเครื่องฟิวริโอเนี่ยพี่โต้งเลือกใช้รุ่นไหนเลยครับน้ำมันเครื่องฟิวริโอที่ผมเลือกใช้นะครับก็เป็นน้ำมันฟิวริโอพรีเมียม F1 นะครับผมเกรด 5W30 ครับครับผมครับผมเป็นฟูลลี่เต็มเตติกแล้ววันนี้มาถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยเอาทีมของตัวเองมาเลยเลยครับพี่โต้งใช่ครับผมเรามีทีมรถแข่งของเราอยู่แล้วนะครับ PSC Motorsport ครับก็เดี๋ยวให้เขาจัดการกันจัดไปรุ่นใหญ่ต้องแบบนี้ครับเอาทีมมาเองครับผมแพ็กเกจของเขาทำมาใหม่ด้วยนะครับมีกรวยพิเศษด้วยนะฮะใช่ผมชอบมากเลยตัวนี้ซึ่งจริงๆทางบางจากเนี่ยก็ใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยนะครับผมซึ่งเขาจะแถมกรวยมาให้กับแกลลอนด้วยนะครับซึ่งทางผมเนี่ยเป็นคนรักรถเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้แล้วก็ไม่อยากให้ใช้ซ้ำกับของที่บางทีก็เอาไปถ่ายของเสียที่ออกมาจากรถแล้วเนี่ยมันก็จะมีเศษเหล็กหรือมีเศษตะกอนสกปรกนะครับครับซึ่งจริงๆเนี่ยทางบางจากเขาใส่ใจเรื่องนี้จริงๆครับครับผมดีครับผมเราไม่อยากใช้กรวยซ้อมกับคนอื่นนะครับเสียงดีๆนะครับผมโอ้เสร็จแล้วทำไมมันดังฟังดูกำกามตลอดเลยพี่ต้องนะที่จะบอกก็คือตอนนี้เนี่ยเราได้ถ่ายเทนะครับน้ำมันเครื่องฟิวริโอเข้าสู่เจ้าฮาริเคนตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมรอคอยเทสต์ร้านนั่นเองลุยไหมพี่ต้องลุยครับป่ะI'm a blow up. Yeah. ครับถนนโล่งแล้วขอสักหน่อยครับโอ้ my godพระเจ้าช่วยกล้วยทอดคันยิกเลยไม่ใช่เชื้อราขึ้นตูดนะครับคือว่าเมื่อสักครู่นี้นั่งแล้วรู้เลยนะครับว่าคันต่อไปต้องคันนี้แล้วล่ะคือทั้งเสียงทั้งความเร้าใจนะครับครับทั้งทุกเซนส์ในการที่นั่งอยู่ในฮาริเคนคันนี้เนี่ยมันบ่งบอกเลยครับว่ามีในอนาคตของผมครับผมขอบคุณพี่โต้งมากเลยครับโอ้โหมันจริงๆโดยเฉพาะใส่ล้อกระทงเมื่อสักครู่นี้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่ผมสังเกตมาสักครู่นี้คือไอตัวเกจมิเตอร์ของน้ำมันเครื่องด้วยพี่ต้องมันเหมือนกับมันอุณหภูมิไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยครับครับผมปกติมากก็อุณหภูมิสแตนดาร์ดของรถเลยครับรู้แล้วล่ะนี่ก็คือเคล็ดลับนะครับขุมพลังในรถซูเปอร์คาร์พี่ต้องนั่นเองนะครับแล้วรวมไปถึงการถนอมเครื่องยนต์ด้วยนะครับใช้น้ำมันเครื่องที่ดีโดยเฉพาะน้ำมันเครื่องฟิวริโอนะครับเป็นน้ำมันเครื่องระดับพรีเมียมเลยถูกพัฒนามาจาก Red Proplex Technology นะครับครอบคลุมทั้งเครื่องยนต์เบนซินและก็ดีเซลทุกวันนี้หาซื้อได้สะดวกมากเลยนะครับทุกปั๊มน้ำมันบางจากร้านลูปช็อปทั่วประเทศแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยยังไงวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่โต้งด้วยนะครับที่ถือว่าใ
ตูดของผมเนี่ยมีบุญได้นั่งเฮอริเคนนะครับผมขอบคุณมากที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ชีวิตกับเรานะครับให้ได้รู้จักผู้ชายคนนี้คุณโต้งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยก็เช่นกันนะครับรู้จักดูแลรักษารถที่คุณรักนะครับใช้น้ำมันเครื่องที่ดีขอบคุณพี่โต้งครับแล้วก็ลาพี่โต้งนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยสวัสดีครับ